วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับตอนกับพี่เติ้ลนะครับกับเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเราได้ในเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยคุณผู้ชมและนอกจากนี้เราก็มีช่องทางบนโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ YouTube โดยเซิร์ชคำว่าเรนเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยคุณผู้ชมกด Subscribe กด Follow กดไลค์กันได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำไมจะ 5,000 ไลค์แล้วอุ๊ยดีใจมั้ยอ่ะรายการของเรานะคะก็จะเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับก็จะหยิบเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์เนี่ยเป็นปอบเลยนะคะแล้วก็นำมาขายให้ทุกคนเนี่ยฟังแล้วก็ย่อยง่ายๆก็เหมือนอาหารแอคทิเวียกันเลยทีเดียวถูกต้องคุณผู้ชมช่วงแรกวันนี้เราพบกับช่วงนกพิราบคาบข่าวเลยค่ะพี่วันนี้นกพิราบมาทั้งกับแสงแดดแล้วก็ผมเลยครับช่วงนกพิราบคาบข่าวครับคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่นกพิราบนะครับก็จะคาบข่าวคาบอะไรมาวันนี้คาบไก่ใช่ไหมนกพิราบคาบไก่มาเพราะว่าหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานเนี่ยเริ่มถ่ายทีก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะไม่พูดสิเดี๋ยวเขารู้กันหมดว่าเราไม่ถ่ายนะเรามาเข้าข่าวแรกกันดีกว่ามาคุณผู้ชมเนาะข่าวแรกวันนี้เขาบอกว่าไงบ้างมีคนมาโชว์ของเขาบอกว่าผลวิจัยโชว์แท้ที่จริงแล้วเนี่ยรถ SUV เนี่ยขายดีในหมู่ผู้หญิงนะจ๊ะจิกกัดนกพิราบกันไปแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยรถยนต์ประเภท SUV หรือรถยนต์ที่ยกสูงนะคุณผู้ชมก็คือ Over ด้วยเป็นรถยนต์ที่กำลังฟูอยู่ทั่วโลกเลยฟูในที่นี้ก็คือเฟื่องฟูเฟื่องฟูหรือว่ามันฟูจนปูดขึ้นมาอย่างนี้แต่เชื่อไหมคะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มทาร์เก็ตหลักๆของเขาแล้วเนี่ยนั่นก็คือผู้หญิงหรือเพศที่3นั่นเองเพศที่3ด้วยเหรอเพศที่3มีเติมให้ก็คือผู้หญิงคุณผู้ชมนึกออกป่ะปกติเราคิดว่าSUV จะเป็นแบบพ่อบ้านจะเป็นแบบผู้ชายแมนแมนเพราะว่าแบบติ๊กเจษฎาพรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าพูดสิตายแล้วหิวโอ้ยไม่ใช่คุณพี่สำนักข้อมูลนะคะ Merit CX นะคะเป็นอะไรกับ Mazda หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ CX5 ไม่ใช่มั้ย SUV อ่ะ Merit CX นะสำรวจยอดขายรถ SUV ในสหรัฐอเมริกาในช่วง5ปีที่ผ่านมาเขาพบว่าเพศหญิงได้มีอัตราการซื้อเพิ่มขึ้นถึง 34% ในอเมริกานะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าหากเจาะในกลุ่ม SUV Premium นะที่นี้คือหมายความว่าพวก SUV ของ BMW Mercedes-Benz Lexus อะไรแบบนี้เนี่ยพบว่าผู้หญิงจะซื้อรถประเภทนี้เพิ่มขึ้นถึง 177% นั่นแสดงว่าหลักในการออกแบบหรือสมรรถนะของตัวรถป้าเป็นแรงจูงใจทำให้ผู้หญิงไม่อันนี้ไม่ใช่มั้งที่ไปโจมตีก็คือแล้วนี่น่าสนใจมากกว่านั้นคุณพี่คุณพี่คิดดูว่าสถิติบอกว่าในหมู่ผู้หญิงที่ซื้อรถ SUV ทั้งหมดมี 40% ด้วยการที่เป็นหญิงโสดขึ้นคานั่นเองไม่โจมตีเข้ามาอาจจะว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมีคนมาดูแลงี้ไงแล้วนักวิจัยเนี่ยก็ยังชี้อีกนะจ๊ะว่าไลฟ์สไตล์คือคนที่ดูแลตัวเองได้ เป็นแบบ working woman อะไรประมาณนั้นน่ะหนำซ้ำนะเขายังบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาที่มาซื้อของเนี่ยออกมาผู้หญิงจะมีความ loyalty สูงถ้าเขาชอบเขารู้สึกดีกับอะไรเนี่ยนะเขาก็จะแบบว่าจะอินแล้วก็แบบชวนพูดเธอมีค่าแนะนำหรือเปล่าเอ้ยข่าวที่2ดีกว่าคุณผู้ชมข่าวที่2พูดถึง SUV ต้องมารถถึกๆกันบ้างยังไง Chevrolet Colorado Return อัพหน้าใหม่ภายในเปลี่ยนสดใสหน้าตึงเลยขีดเส้นใต้ตรงคำว่า return ต้องขอใช้คำว่า return เลยจริงๆ return เพราะว่ากลับมามีความโดดเด่นน่าสนใจอีกครั้งหลังจากที่ Chevrolet Colorado ไปดูภาพกันนะคะดูภาพรุ่นก่อน Manner Change ก่อนมาย้อนความนิดนึงนะคะว่าตอนแรกเนี่ยนางเปิดตัวในสมัยตอนที่นางยังไม่ท่วมกรุงเทพฯนะคะสมัยนู้นเนี่ยเปิดออกมาก็โอเคมีความแกร่งมีความถึกทนและขายดีระดับตอนนี้ก็เลยไปฉีดหน้าอัพโบร้อยใหม่กันฟีลฟ้าสุดสวิงลิงโก้อีโต้บัมกันเลยมาดูสิสุดสวิงลิงโก้มาปัดภาพมาเป็นรุ่น Manner Change ฮะโอ้โหดูสีภายนอกสีภายนอกเป็นสีอะไรอ่ะสีแดงอ๋อนึกว่าสีพันนี้กระจังหน้าฝากระโปรงใหม่หมดจดเลยแล้วได้แรงบันดาลใจมาจากเวอร์ชันอเมริกามาเต็มๆแต่ไฟหน้าดูเฟี้ยวฟ้าแบบนี้เนี่ยนะคะรู้ไหมว่าเป็นยังไงเป็นยังไงฮาโลเจนทั้งโคมอ่อนแรงอีกแล้วเป็นไฟหน้าประเภทอ่อนแรงอีกแล้วก็สว่างแต่ว่าคือแบบเฮ้ยให้ LED หรือว่าให้แบบว่าไบซินอลหน่อยมาชี้โดดเด่นไปกว่านั้นภายในจะเปลี่ยนใหม่จนไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงแล้วคือถ้าเปลี่ยนรอบนี้ต้องขายไม่ดีนะก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมั้ยเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนเจ้าของเลยมั้ยคือดูใหม่หมดจริงๆไปเครื่องยนต์ยังไงเครื่องยนต์ก็คือมีการปรับให้แรงขึ้นแล้วก็ว่าตัดเหลือแค่บล็อกเดียวก็คือเป็นบล็อกเล็ก 2.5 ลิตรดีเซลก็คือเหลือบล็อกเดียวนี่ก็ขอบอกว่าพอไปดูตัวจริงนะทำไมมันเปลี่ยนแปลงเยอะจริงๆแล้วคือเหมือนกับว่าเขาพยายามทำให้เป็นคุณภาพที่ดีขึ้นยางรองแท่นเครื่องเราหัวฉีดเปลี่ยนหมดเลยแล้วรุ่นนี้นั้นเก๋มากเปิดประตูเนี่ยกระจกจะลดให้นิดนึงเหมือนรถคูเป้เลยเพราะว่าเขาทำกระจกให้หนาขึ้นเปลี่ยนยางขอบประตูอะไรอย่างเงี้ยไปข่าวที่3ดีกว่าคุณผู้ชมวอลโว่
Volvo พูดว่างี้บอกว่าความไฮบริดจะมาแทนเครื่องยนต์ดีเซลในอนาคตจ้าเขาบอกว่าตลาดเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยไม่ใช่คำตอบอีกตลอดไปถูกไหมอันนี้คุณนะไม่ดีเซลไม่ใช่คำตอบเนี่ยคุณนะเหมือนเอามาจากไอ้ power shift ไม่ใช่คำตอบแรงก็คือว่าในเมืองไทยในจริงเครื่องยนต์ดีเซลเพิ่งจะบูมเป็นรถเก่งใช่ไหมใช่แต่จริงในยุโรปเนี่ยคือเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันดังมานานแล้วเพราะว่าด้วยความที่มีจุดเด่นคืออะไรบ้างคุณพี่อัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดอัตราเร่งที่แซ่บแล้วก็การปล่อยมลภาวะที่แบบน้อยใช่ไหมใช่หรอใช่โฟกไหมไม่เขาโกงไงเขาอย่าไปนับเขาปะคำนวณราคาใช้จ่ายแพงควันดำในประสบการณ์ซิเราเคยได้ยินมาว่าอะไรมาแล้วอย่าง TDI อย่างเงี้ยถ้าอยากเห็นประสบการณ์ตรงก็ไปหาโฟกพัสตาตอนนี้ตามอู่คุณผู้ชมทั่วที่เป็น TDI แล้วหรือว่าเซียร์อะฮัมบ้าที่บอมท้องถนนที่เร่งแล้วควันดำปี่ไปหมดเลยนึกว่าปล่อยหมึกล่าสุดนะคะคุณผู้ชม Volvo แบรนด์รถยนต์สัญลักษณ์เพศชายของเราเนี่ยนะคะก็ออกมาขอพูดหน่อยค่ะขอพูดว่ามีความเชื่อมั่นว่าในเทคโนโลยีไฮบริดหรือความลูกผสมเนี่ยจะมาแทนที่เครื่องยนต์ดีเซลอีก10ปีข้างหน้านี้แน่นอนคือเขาก็บอกกันว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเริ่มจะถึงทางตันในการพัฒนาแล้วให้มันจะแรงและประหยัดกว่านี้แล้วก็สะอาดมากกว่านี้สะอาดมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์ข้างนอกจะดูใหม่สะอาดตลอดเวลาไม่ใช่นะมลภาวะหมดแล้วมันการปล่อยควันออกมาน้อยต้นทุนเครื่องยนต์ดีเซลมันสูงขึ้นพัฒนาไม่ไหวแล้วส่วนทางกับความไฮบริดเนี่ยความไฮบริดก็คือว่ามันก็จะมีต้นทุนที่มันถูกลงเพราะว่าแบตเตอรี่จะถูกลง อีกทั้งยังสามารถให้แรงบิดในรอบต่ำได้เหมือนกับเครื่องยนต์ดีเซลเพราะมอเตอร์ไฟฟ้าก็แรงบิดแน่นใช่ไหมล่ะแบตเตอรี่ก็พังแบตเตอรี่ก็พังแล้วก็เป็นวอลล์อินไปเลยไม่ต้องอยู่โลกนอกกันไหมเฮ้ยแล้วยังไงเครื่องยนต์ที่จะมาแทนก็คือเป็นบล็อกเครื่องยนต์ T5 ถูกไหมใช่ทวินเทอร์โบเขาเรียกว่าทวินเอนจินT5 ทวินเอนจินเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปลั๊กอินไฮบริดแต่พูดถึง Volvo นะคะสมัยก่อน T5 นี่แซ่บมากคุณผู้ชมรู้ไหมย้อนกลับไปเมื่อก่อนนะมาเช่าธนพันธ์นิดนะคะใช้ 850R ฉันจำได้สีเหลืองเลย T5 หรอก็คือเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบด้วยแหละT5 200เป็นรถอันวอลโว่ในตำนานที่คนสมัยก่อนเปรี้ยวแซ่บมากเสียงสตาร์เครื่องยนต์ก็แบบเพราะฟุ้งฟิ้งใช่แล้วตอนซ่อมคืออะไรเสียงเหรียญตกนี่คือแบบฝนหน้าแข้งร่วงเสียงแรงเลยเป็นไงล่ะข่าววันนี้ชูชันมากเลยคุณน้องสามข่าวมาครบทั้ง SUV ทั้งกระบะทั้งความไฮบริดเลยอย่างนี้เราก็จะรอคอยนะเทรลเบอร์เซอร์จะมาพบกันในช่วงเก้งหยิบมิดนั่นน่ะสิจะมาไม่มาแต่ว่าฉันไม่อยากจะไปลุยกับที่จอดรถ9ชั้นอีกแล้วคุณผู้ชมพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับช่างครับ